อันเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเกี่ยวกับพนักงานทำความสะอาดศาลเจ้าฮะคือศาลเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับจะได้รับการดูแลจากเขตแล้วก็คนที่จะไปทำความสะอาดศาลเจ้าเนี่ยก็เหมือนแบบว่าจะเป็นคนของเขตอะไรอย่างนี้เขาจะไปทำความสะอาดแล้วซึ่งบางศาลเนี่ยมันเป็นศาลล้างแล้วมันต้องขึ้นภูเขาไปไกลมากทีนี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งมันก็แบบว่ารับกวาดวัดอะไรเงี้ยทำความสะอาดวัดจัดทุกอย่างให้มันสวยนะเขาก็ขึ้นไปทำงานแบบว่าได้รับสั่งจากบอสเขามาบอสเขาเป็นเหมือนเป็นเจ้าวาดวัดหนึ่งแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไปดูแลศาลาที่นี่หน่อยอะไรเงี้ยมันไม่มีคนแล้วฝุ่นมันน่าจะเยอะคนไม่ได้ทำความสะอาดมานานไปทำความสะอาดหน่อยผู้ชายคนนี้เขาก็ไปเขาก็เดินขึ้นเขาไปแล้วก็ขยันมากเลยทำความสะอาดกวาดเศษใบไม้เช็ดนู่นเช็ดนี่คือเป็นสารที่เขาเรียกว่าเป็นสารเสือเป็นสารเสือนะคืออะไรคืออะไรคือปกติสารที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเหมือนกับจะมีสารหลายแบบจะมีสารจิ้งจอกสารเสือสารหมาป่าอะไรอย่างนี้คือเหมือนกับเทพเจ้าที่เขาเชื่อจะไม่เหมือนกันแต่ละสารอันนี้เป็นสารเสือก็กวาดทำความสะอาดไปจนมืดมากแล้วทางบนภูเขามันไม่มีไฟอยู่แล้วแน่นอนแถวนั้นอ่ะไม่มีไฟฉายทำไงดีอ่ะนอนที่ศาลก็เลยโอเคตัดสินใจนอนเหนื่อยมากกำลังจะหลับแต่อยู่ดีๆเหมือนได้เหมือนเห็นแสงเพราะมันมืดมากไงเหมือนเห็นแสงอะไรมาส่องปุ๊บ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 ที่ตาก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าศาลน่ะคือนอนอยู่หน้าศาลนะแล้วศาลมันจะมีบานเลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมเห็นว่าศาลมันเปิดแล้วมีไฟออกมาจากศาลมองอะไรวะแล้วก็มองเข้าไปข้างในเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแต่งชุดเป็นเสื้อขาวกางเกงแดงชุดมิโกะผมยาวๆสีดำสวยมากนั่งอยู่แล้วก็นั่งก้มให้เขาแล้วก็บอกว่าเหนื่อยไหมคะครับเชิญเข้ามาข้างในก่อนค่ะครับงั้นผมขออนุญาตนะครับก็เข้าไปอันนี้น่าจะเหนื่อยมากอันนี้ฉันเลยเตรียมอาหารมาให้เป็นถาดเป็นข้าวน้ำซุปมิโซะเครื่องเคียงปลาย่างเล็กๆก็โอ้โหหิวอะคือทำงานมาทั้งวันแล้วไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรเลยไม่ได้พักก็จัดป้าบกินแล้วพอกินเสร็จปั๊บผู้หญิงก็ดื่มชาให้นี่ชาค่ะดื่มร้อนก็จิบชาโอ้ขอบคุณนะครับแล้วอันนี้หาที่นี่ยากไหมนะคือเป็นคือดูแลที่นี่มาอยู่แล้วใช่ไหมครับขึ้นมาได้ยังไงครับอ๋อค่ะคือก็มีคนบอกให้มาดูแลนี่แหละค่ะอะไรอย่างนี้ผู้หญิงก็พูดอ๋อเหรอครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยแล้วอยู่ดีๆก็ง่วงมากกินอิ่มอยู่ดีๆก็ง่วงมากก็เลยแบบวางชาก็กำลังจะก้มตัวลงไปนอนก็เป็นผู้หญิงคนนี้เอามือมาจับหัวไว้แล้วก็ให้มันลองนอนที่ตักแล้วก็นอนหลับให้สบายนะคะไม่เป็นไรแล้วก็นอนอยู่ที่ตักก็รู้สึกว่าโอ้กลิ่นหอมนุ่มแล้วก็มีเหมือนกับมีผมผู้หญิงนะมาอยู่ตรงข้างหน้าอะไรนิดหน่อยก็หลับไปแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาเหมือนมีคนมาเขี่ยเฮ้ยตื่นเจ้าของไอหัวหน้าของมันนะก็มาปลุกมันนะโอ้โหเฮ้ยมึงเข้ามานอนในนี้ได้ไงเนี่ยมันเข้ามานอนข้างในเลยไงมึงเข้ามานอนในนี้ได้ไงเนี่ยบอกเออพอดีเมื่อคืนมันมีผู้หญิงเข้ามาแล้วเขาเอาอาหารมาให้โอ้ผมขอบคุณมากครับเพราะใช่หัวหน้าส่งผู้หญิงคนนั้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ละน่าจะเป็นของที่นี่แหละเขาแสดงว่าเขายอมรับมึงเหมือนเขาชอบว่ามึงทำงานดีเขาเลยให้มึงเข้ามานอนข้างในเรื่องมันก็ประมาณนี้ดีนะชอบนะเป็นของหวานเรื่องสุดท้ายที่ทำให้รู้สึกยิ้มได้ใช่ๆๆเป็นเรื่องผีที่ฟังแล้วมันเคลิ้มอ่ะมันเคลิ้มตาม